ขายแท็กซี่ไทยนะคะยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทวงสัญญาการขึ้นค่าโดยสาร25%ค่ะพร้อมกับบวยบอกว่าอาชีพนี้ถูกละเลยมานานแล้วด้านคมนาคมมีการตั้งคณะกรรมการถามมาตรการเยียวยาแล้วค่ะ นายวิทูลแนวพาณิชประธานกลุ่มเครือข่ายสากลแท็กซี่ในเขตกรุงเทพและนายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยนะคะเดินทางมาที่กระทรวงคมนาคมเพื่อยื่นเจตข้อเรียกร้องถึงนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพแท็กซี่โดยมีนายสะระพงษ์ไพฑู์พงรองปรลัดคมนาคมเป็นตัวแทนรับหนังสือประธานกลุ่มเครือข่ายสากลแท็กซี่บอกว่าปัญหาเร่งด่วนคือการปรับอัตราคา่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนและค่าครองชีพโดยต้องปรับประมาณ แต่ว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไม่สามารถปรับตามนี้ได้เพราะว่าเกรงจากกระทบประชาชนจึงขึ้นเพียง7%ขณะที่ต้นทุนการเดินรถที่แท้จริงเนี่ยปรับขึ้นต่อเนื่องซึ่งหากไม่มีการปรับขึ้นค่าโดยสารก็ควรลดราคาค่าพลังงานให้แล้วก็มีการเรียกร้องให้แก้ปัญหานะคะรถส่วนบุคคลรับจ้างที่ละเมิดกฎหมายด้วยสนับสนุนระบบแท็กซี่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและป้องกันร,ระบบผูกข,ขาดจากกลุ่มทุนต่างประเทศคุ้มครองคนไทยที่ยังอยู่ในการประกอบอาชีพนี้โดยยืนยันว่าการยืน่นหนังสือครั้งนี้ไม่ใช่การก ดันนะคะแต่ขอให้ช่วยแท็กซี่ในฐานะคนหาเช้ากินขําและหากไม่ได้ตามข้อเรียกร้องก็จะมีการยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไปขณะที่ทางด้านรองปลัดกระทรวงคมนาคมชี้แจงอย่างนี้ค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ให้ขึ้นค่าโดยสารเพียง7%เพราะพิจารณาตามราคาพลังงานขณะเดียวกันได้พิจารณาข้อร้องเรียนของประชาชนประกอบด้วยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขว่าหากสิติการปฏิเสธผู้โดยสารไม่ลดลงก็จะไม่ปรับขึ้นค่าโดยสารให้โดยจะนําข้อเรียกร้องครั้งนี้เสนอรัฐมนตรีคมนาคมนะคะเพื่อช่วยเหลือต่อไป และเบื้องต้นมีการตั้งคณะกรรมการ2ฝ่ายโดยมีกรมการขนส่งทางบกเป็นเจ้าภาพและในอนาคตอยากให้มีการอบรมพัฒนาการให้บริการด้วยค่ะ